สวัสดีครับวิดีโอเข้าสู่แมวเมจิกฟุกนะครับแมวก็สำหรับคนที่คิดถึงแมวของผมนะฮะก็มันมีอยู่สี่ตัวนะฮะและผมก็ไม่ได้อยู่บ้านนี้มันหลายปีแล้วเนาะปีเดียวเองก็ตั้งแต่ที่ผมอะไรนะไม่ได้แคะไม่ได้บันทึกแมวก็อะไรฮะหายไปหลายปีเลยเนี่ยมีตัวตายไปตั้งหลายตัวนี้ชื่ออะไรนะปะเพชรตาเพชรตัวนี้ชื่อเพชรนะฮะตามันสองสีนั่นเองก็ อ๋อตัวนี้มีรูปต้องสองโหลละแต่ว่าเสียชีวิตหมดเลยต่อไปตัวนี้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมืด ออกมาอยู่สายแฉงกันอ่ะตัวนี้จำได้ไหมฮะนี่ตัวนี้มันผมว่าผมน่าจะแก้แล้วมันถูกรถชนนะฮะคือตัวนี้คือถูกรถชนนั่นเอง มันถูกรถชนนะฮะนี่คือตัวที่สองป้าตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะป้าตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะไอ้ขาวมันนี่ฮะเดี๋ยวตัวสีดำเนี่ยนะไอ้ขาวสีดำนั่นชื่อไอ้มนไอ้ปุ้ยมนอ๋อมันชื่อไปเรื่อยแล้วฮะตอนนี้ครับก็ถ้าดูจากท้องนะฮะโดนหมากัดตรงนี้เห็นไหมครับว่าท้องมันแบบนี่น่าสงสารตอนแรกผมนึกว่าก็คือแมวที่มันถูกไส้คิดนี้มันน่าจะตายแต่มันก็ไม่ตายเหมือนก็มีความสุขอยู่ทุกวันอยู่นี่ทุกวันแต่ไม่ค่อยได้กินข้าวพอผมไม่ค่อยมีตังค์ผมก็ไม่ได้ค่อยอยู่บ้านนี้ตลอดเวลาหรอกนะครับโอเคและเนื่องจากผมไม่ได้อยู่นี้ตั้งนานนะครับก็ผมก็มาเที่ยวหลายๆบ่อยนะฮะแล้วก็ก็บ่อยครั้งเนาะแล้วก็อะไรนะแมวผมทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4ตัวนะฮะ4ก็อะไรนะเขาเรียกว่ายังไงอะอีก2ตัวมันเป็นลูกของตัวนี้นะฮะเป็นตัวสีส้มแล้วก็สีขาวมันตัวนี้เลยแต่ว่าไม่ใช่ตา2สีเนาะแล้วก็อะไรนะมันกลัวคนนะครับก็น่าสงสารหรือเปล่าแมวผมเรียนรู้อะไรอย่างหนึ่งทุกวันเลยถ้ายินเสียงสึกนี่ยินเสียงถูกนะก็จะเดินตามมา เฮ้เฮ้แต่ก็ไม่มีอาหารนะฮะครับนี่มาดูสภาพบ้านของผมนะฮะนี่บ้านของคุณพ่อผมนี่ก็โอเคช้าๆนะฮะตึ๊ดห้องดนตรีปลอดภัยห้องดนตรีนี่คือห้องของผมนะฮะไออันนี้คือThis is exchange student หรือว่านักเรียนแลกเปลี่ยนนะฮะของครอบครัวผม Can you tell your name? So beautiful. Inside. Today. ฉันชื่อไอชาค่ะสวัสดีไอชาอันนี้พ่อผมฮะโอเคเดี๋ยวพาแนะนำห้องดนตรีแล้วกันอากิเขาสองคนเขากำลังพ่อผมกำลังสอนวาดรูปนะฮะโอ้ยพ่อผมเก่งก็ท่านผู้ชมฮะผมยังไม่ได้นำเลยว่าบ้านผมมีห้องดนตรีด้วยนะฮะก็ตั้งหลายปีแล้วมันดูรกมากเลยแบบแอบสแตรกนะฮะดูก็โอเคเห็นไหมมีเขาเรียกว่าอันนี้พ่อผมเขาเรียกว่าทำใหม่นะฮะฮะผมอันนี้จูเบชอบซื้อให้ผมแล้วก็ผมชอบเล่นเบสมากเลยเพราะผมเล่นเป็นอันเดียวเล่นฝึกอันนี้กองเล่นได้นิดเดียวนิดหน่อยกีตาร์เล่นไม่ค่อยได้ผมเล่นเพลงได้เพลงเดียวครับซอมบี้แค่นั้นแหละจับคอร์ดแล้วร้องเพลงซอมบี้ได้ก็ฮะนี่คือสภาพห้องดนตรีผมนะฮะดูรกมากเลยนะฮะก็เฮ้ยอันนี้เป็นโทรศัพท์ของไอชานะฮะ
ก็เขาเป็นครั้งเรียนแลกเปลี่ยนก็อยู่ประมาณสัก1 ปีนะฮะตอนนี้คลิปนี้ผมบันทึกวันที่เท่าไหร่วะนี่น่าจะเดือนสิงหาวันที่24/5วันนี้วันที่26สิงหานะปี2558นะฮะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะฮะก็ขอบคุณโทรศัพท์ไอชาที่ให้ผมได้ถ่ายวิดีโอดีนะฮะเพราะว่าโทรศัพท์ของผมมันไม่ค่อยชัดนะฮะก็ขอบคุณนะครับเย้โอ้ยคิดถึงแมวมากขอเล่นกับแมวก่อน Hi โอ้ยมืดมากโอเคบาย